ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K-Mobile Banking Plus โหลดเลยลุงร้องข้าได้ยินมาแล้วยินดีด้วยยินดีอะไรอีกไม่นานท่านจะได้ออกแล้วนะจะพูดเหลวไหลอะไรใครพูดเหลวไหลข่าวจากวงในจากรายงานของทางศูนย์รายชื่อนักโทษชั่วร้ายที่จะถูกปล่อยชื่อในอันดับแรกคือท่านนะลุงรองไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อไปถามเต๋อหนิงเว้ยสหายเต๋อหนิงทำไมเหรอมีอยู่เรื่องหนึ่งข้าไม่รู้ควรถามหรือเปล่าถามมาสิเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมพี่ใหญ่อ๋อปู่เจี๋ยมาแล้วข้ามีเรื่องจะพูดด้วยเรื่องอะไรเหรอข้าอาจจะได้ออกไปเร็วๆนี้แล้วอ๋อทัศนศึกษาไปที่ไหนเหรอไม่ใช่รัฐบาลกลางตกลงปลดปล่อยนักโทษชุดแรกศูนย์ของเราเนี่ยมีรายชื่อถูกส่งมาข้าอยู่อันดับ1ด้วยจริงเหรอใช่อ๋อพี่ใหญ่ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงปู่เจี๋ยยินดีด้วยพี่ใหญ่ขอแสดงความยินดีกับเจ้าก่อนขอบคุณพี่ใหญ่แล้วในรายชื่อยังมีชื่อใครอีกล่ะเฮ้ยเจ้าดูข้าสิเมื่อพูดคุยอยู่ได้จะลืมรดน้ำต้นไม้แล้วพี่ใหญ่ต่อไปแต่ละปีข้าจะกลับมาเยี่ยมพี่ในวันเกิดของพี่ข้าจะมาอวยพรวันเกิดพี่ใหญ่พี่ไม่เกลียดข้านะทำไมข้าต้องเกลียดเจ้าล่ะข้าไม่เชื่อฟังคำพูดพี่อยากกับซากาโฮข้าคิดดีแล้วกลับไปถึงปักกิ่งให้ลุงเจ็ดไปขอต่อท่านนายกโจอนุญาตซากาโฮมาอยู่ที่เมืองจีนครอบครัวสามารถอยู่พร้อมหน้าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเจ้าจะต้องไม่ลืมว่าซากาโฮเป็นชาวญี่ปุ่นข้าเข้าใจพี่ใหญ่ถ้าหากได้ออกไปข้าจะรอท่านที่ปักกิ่งใช่ข้าเลยช่วยเวลาที่จะฝันหวานแล้วที่นี่ดีมาก ก็สามารถอยู่ที่นี่เพราะปลูกต้นไม้มีดอกไม้เป็นเพื่อนในช่วงปลายชีวิตนับได้ว่าเป็นวาสนาที่ยิ่งใหญ่แล้วข้าบอกแล้วข้าต้องกลับมาเยี่ยมพี่แน่ไม่ต้องแล้วหลังจากเจ้ากลับปักกิ่งแล้วให้ส่งพุทราหวานมาให้ข้า2 ห่อแค่นั้นก็พอท่านนายกฝ่ายความปลอดภัยได้ส่งรายชื่อนักโทษที่เตรียมปล่อยชุดแรกครับไหนมาดูสิคนคุ้นเคยทั้งนั้นใช่ครับ ทำไมไม่มีห้องเต้องสุดท้ายปูยีล่ะปูยีเป็นนักโทษหมายเลข 1ของศูนย์ควบคุมนักโทษฝูซุ่นรายชื่อที่ส่งมาเป็นน้องชายของปูยีชื่อปูเจียปัญหาพิเศษหลายปีก่อนก็มีเพื่อนร่วมพักมากมายเสนอเรื่องนี้เกี่ยวกับนักโทษเปลี่ยนแปลงได้ดีแล้วต้องอภัยโทษว่าตามกฎหมายคือนิรโทษกรรมเปลี่ยนดีแล้วก็ต้องปล่อยอย่างที่ท่านประธานบอกถ้าจะปล่อยต้องปล่อยนักโทษหมายเลข 1ปล่อยฮ่องเต้ไม่ใช่ปล่อยน้องชายฮ่องเต้พรรคคอมมิวนิสต์มีอุดมการณ์นี้ฝาบาทชิดขวา19ท่านมองอะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยโถ่เอ้ยก็รู้แล้วนั่งศูนย์ควบคุมนักโทษประชุมครั้งพิเศษตอนนี้ขอเปิดประชุมต่อไปขอเชิญผู้แทนจากศาลสูงสุดประกาศคำสั่งนิรโทษกรรมอันดับแรกไอ้สินเจียหรอบุยีฟาบาทเขาเรียกท่านลุกขึ้นสิเราบูรีบลุกขึ้นสิเร็วสาธารณรัฐประชาชนจีนศาลสูงประชาชนมีหนังสือแจ้งมาปี 1959 วันที่ 17 เดือน 9สาธารณรัฐประชาชนจีนมีคำสั่งพิเศษให้นักโทษอดีตประเทศแมนจูที่ถูกขังไอ้สินเจียหลอปูยีดำเนินการตรวจสอบนักโทษไอ้สินเจียหลอปูยีชายอายุ54เชื้อสายแมนจูชาวเมืองปักกิ่งซึ่งถูกขังมาครบ10 ปีเต็มระหว่างการคุมขังผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับอบรมด้านความคิดตอนนี้มีการแสดงออกในทางที่ดีสอดคล้องกับคำสั่งบทบัญญัติในข้อแรกสมควรปลดปล่อยสาธารณรัฐประชาชนจีนศาลสูงประชาชนปี 1959 เดือน 4 วันที่ 12 โอ้ ดีรองหัวหน้าข้ามีคำพูดหลายคำอย่าพูดขึ้นมาพูดสิข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆไม่เคยคิดเลยว่า10 ปีก่อนตอนที่ข้าถูกโซเวียตส่งกลับประเทศทหารโซเวียตที่คุ้มค่ามานั้นถามว่าท่านปูยียินดีด้วยท่านได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วในตอนนั้นข้าบอกเขาว่าข้าไม่มีบ้านเกิดมีแต่บรรพชน10 ปีผ่านพ้นไปวันนี้ ข้าอยากพูดความในใจข้าประโยคนึงบ้านเกิดของข้าเจ้าทำให้นักโทษในฟ้าดินพิโรธเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่สมบูรณ์มองอะไรคิดไม่ถึงละสิคิดไม่ถึงเลยจริงๆกระทั่งเดี๋ยวนี้ข้ายังนึกว่าอยู่ในความฝันเลยมีความสุขไหมมีสิมีความสุขแน่นอนมีความสุขมากที่สุดเลยละทำไมถึงไม่เห็นท่าทางคลั่งของเจ้าล่ะต่อหน้าพวกมันเหรอก็ไม่กล้าหรอกตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วทำไมเจ้าถึงปลูกต้นไม้เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่อยู่ต่อหน้าพวกมันเจ้าถึงค้นพบความรู้สึกของการเป็นฮ่องเต้สหายเต๋อหนิงทำไมเจ้าได้พูดแบบนี้นี่เป็นการเดาของข้าดอกสีแดงก็คือวังหลังของเจ้าใบสีเขียวคือขุนนางของเจ้าถูกไหมเต๋อหนิงเจ้าเป็นอาจารย์ของข้านักเรียนไม่เคยรู้สึกว่าเจ้าเคยพูดอะไรผิดแต่ก็พูดหลายคำเมื่อครู่เจ้าผิดแล้วข้าอยู่ในห้องดอกไม้แห่งนี้จึงอยู่ที่หาพบความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่ความรู้สึกตอนเป็นฮ่องเต้แต่เป็นความรู้สึกของคนสวนข้าเป็นคนใช้กับพวกมันนี่ที่เขาพูดเป็นความจริงเป็นคำพูดจากใจข้าเหล่าปูเจ้าคิดได้แบบนี้ข้าก็สามารถวางใจไปได้แล้วเจ้าจะไปที่ไหนเหรอที่จริงข้ามาเพราะว่าต้องการบอกลาเจ้าข้าเตรียมไปเรียนต่อที่ยุโรปเจ้าได้ออกไปข้าก็โล่งใจที่แท้เจ้ามาทำงานที่นี่จะมาเพื่อข้าเหรอที่จริงก็ไม่อาจบอกว่าเพื่อเจ้าแต่ว่าสาเหตุเพราะเจ้าจริงๆเต๋อหนิงเอ๋ยเต๋อหนิงข้าควรตอบแทนเธออย่างไงดีเลิกพูดจาโง่ๆเถอะนะเราจะกลับถึงปักกิ่งแล้วเรียนรู้ให้ดีทำงานให้ดีดูแลตัวเองให้ดีก็คือการตอบแทนข้ามากที่สุดแล้ววันหน้าข้าสามารถเขียนจดหมายให้เจ้าได้ไหมคิดว่าไม่จำเป็นแล้วนะเพราะอะไรอ่ะไม่เพราะอะไรหรอกวาสนาสิ้นสุดแต่ว่าข้าดีใจมากเพราะว่าในที่นี้ข้าได้พบเห็นการลอกคราบของฮ่องเต้องค์หนึ่งการลอกคราบของฮ่องเต้องค์หนึ่งรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K-Mobile Banking Plus โหลดเลยมาแล้วดูเร็ว ทำไมยังไม่เห็นพี่ใหญ่ล่ะหรือว่าเข้าใจอะไรผิดนะทำไมยังไม่มาคงไม่มั้งโอ้มาแล้วใหญ่แล้วน้องสีน้องข้อน้องเกียรติน้องสามก็จะมากันแล้วในที่สุดก็กลับมาก็ดีแล้วนะไปจากที่นี่กันเถอะมีรถโดยสารรออยู่รอสักครู่ก่อนพี่ใหญ่นี่ไม่ใช่สมัยก่อนที่อาจารย์อังกฤษของพี่จอร์แดนมอบนาฬิกานี้ให้กับพี่ใช่แล้วตอนเขาออกจากศูนย์ควบคุมที่ฝูซุนมาเราหัวหน้าเกามอบมันคืนให้ข้อนับจากวันนี้ไปทุกวันข้อต้องเทียบไปตรงกับเวลาของปักกิ่งเมื่อครู่ตอนที่รอเจ้าพวกเราได้ปรึกษากันแล้วกลับมาเนี่ยให้เจ้าพักอยู่กับน้องห้าวินซินไปก่อนบ้านของนางสงบกว่าที่อื่นสงบก็ดีเพียงแต่ว่ารบกวนน้องห้าเกินไปพูดอะไรนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะตอนเด็กจากบ้านตอนแก่กลับสำเนียงไม่เปลี่ยนที่ผมเด็กน้อยพบเห็นไม่รู้จักยิ้มถามแขกนี่มาจากไหนน้องห้าลูกๆที่บ้านเจ้าจะถามแขกคนนี้ไม่ว่ามาจากที่ไหนเล่าไปพี่ใหญ่ไปกันเถอะป่ะมาพี่ใหญ่ต่อไปพี่ใหญ่ก็พักที่นี่แล้วระวังขั้นบันไดด้วยนะระวังนะบ่าวคำนับฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพวกเขาเป็นใครอ่ะพี่ใหญ่เขาสองคนเป็นญาติห่างๆของครอบครัวเราถ้าหากนับตามรุ่นนับว่าเป็นหลานของพี่แล้วล่ะโถ่เฮ้ยนี่ใช้ได้ที่ไหนก่อนตอนนี้มันยุคสมัยไหนแล้วยังทำแบบนี้อีกวินสินรีบไปเขาลุกขึ้นอย่าคุกเข่าเลยรีบลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นฝ่าบาทออกมาแล้ววาสนาของแผ่นดินฝ่าบาทกลับสู่เมืองหลวงบ่าวมารับเสด็จนับเป็นโชคแล้วนี่พวกจะทำอะไรกันเนอะตอนนี้ข้าไปจะฮ่องเต้แล้วตอนนี้ข้อก็คือปูยีประชาชนธรรมดาของประเทศจีนใหม่ให้ปูเจิ้นรีบไปเขาลุกขึ้นมาลุกขึ้นพี่ใหญ่ไปที่ห้องก่อนเถอะฝ่าบาทโปรดอภัยด้วยฝ่าบาทมาเลยค่ะพี่ใหญ่นี่คือห้องนอนรวมห้องหนังสือของพี่มันออกจากเล็กไปสักหน่อยทนอยู่ไปก่อนแล้วกันนะโถ่เอ้ยไม่เล็กสว่างดีกว้างขวางดีน้องห้าขอบใจพวกเจ้าแล้วพี่ใหญ่ทำไมเกรงใจข้าขึ้นมาอีกแล้วล่ะน้องสามอพี่ใหญ่คะถ้าไงพี่พักผ่อนสักครู่ก่อนแล้วกันนะพักผ่อนสักครู่เถอะไม่น้องห้ามีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะข้าจะไปต้องรีบไปทำเรื่องอะไรถึงรีบร้อนนักตอนนี้ข้ากลับมาถึงปักกิ่งแล้วข้าต้องไปบันทึกพี่จะไปครองราชไม่ข้าบอกว่าต้องไปบันทึกข้าต้องไปลงบันทึกเป็นราษฎรคนหนึ่งของปักกิ่งใจแทบตายเลยน่าจะวันนี้ปอยก็คือราษฎรธรรมดาคนหนึ่งของปักกิ่งข้าจะไม่ต้องมีบัตรประจำตัวของปักกิ่งเล่มหนึ่งดีเลยตอนนี้หล่าว่านกับยุ่นชีกลับมากันแล้วงั้นให้หล่าว่านพาพี่ไปทำแล้วกันดีสหายเรามาทำบัตรประจำตัวได้นั่งพี่ใหญ่นั่งสิทำบัตรอะไรล่ะย้ายเข้าหรือว่าย้ายออกย้ายเข้าเลยย้ายเข้าจากที่ไหนล่ะจะฝูซุ่นสถานที่ล่ะศูนย์ควบคุมและโทษฝูซุ่นบัตรประจำตัวเดิมพระเจ้าล่ะเดิมไม่เคยมีบัตรเจ้าคือนักโทษถูกแล้วนี่พี่ใหญ่เมื่อก่อนนี้ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นชื่อแซงของเจ้าไอซินเจียหลอปูยีทำไมยาวแบบเนี้ยถ้าเรียกอย่างธรรมดาคือปูยีนี่มันชื่ออะไรของเจ้าเนี่ยอดีตเป็นฮ่องเต้ถูกต้องใช่ไหมกาวเรียกปักกิ่งในอดีตอาศัยอยู่ในบ้านต้องห้ามนั่นล้วนเป็นเรื่องในอดีตแล้วตอนนี้ข้าเป็นราษฎรธรรมดาคนหนึ่งอยากทำบัตรประจำตัวของปักกิ่งเล่มหนึ่งทำได้ไหมได้ทำได้แต่ต้องมีใบรับรองต้องมีข้านำมาด้วยแล้วนี่ใบนิรโทษนี่หนังสือแนะนำตอนนี้จะพักที่ไหนล่ะช่วงนี้ก็พักอยู่ที่หน้าจิงหูถงเลขที่6เจ้าบ้านเป็นใครล่ะเป็นน้องห้าของข้าจินวินซินแล้ว ตอนนี้เจ้าทำอาชีพอะไรก็เพิ่งถูกปล่อยออกมายังไม่มีงานทำการศึกษาของเจ้าล่ะเอกชนอะไรนะอยู่ในวังต้องห้ามก็เรียนหนังสือกับอาจารย์ที่เรียนคือ4ตำรา5คัมภีร์ดังนั้นสมควรนับเป็นเอกชนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนรักหรือเปล่าคนรักตายก็ตายจากก็จากไม่มีแล้วตกลงจะมีเมียกี่คนกันแน่เนี่ยทั้งหมดก่อนหลังๆ4 คนมากขนาดนี้ใช่เหรอนี่นับไปอย่างน้อยนะสมัยก่อนนี่ห้องเต้3 วาง 6 ตำหนัก72 สนมที่ข้านับไปน้อยมากแล้วงั้นเมียคนสุดท้ายของเจ้าล่ะเมียคนสุดท้ายข้ายังไม่ได้แต่งนางเลยและแค่มารู้ว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วประทับตราจะดูสิดูเนี่ยเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนี่จะดูสิดีถูกต้องไหมถูกต้องข้ากำลังคิดตอนนี้ข้าเป็นประชาชนแล้วและก็เป็น1ในจำนวนราษฎรของปักกิ่งแล้วด้วยรู้สึกแปลกใหม่เนอะข้าดีใจมากกว่านะเมื่อก่อนข้าสูงกว่าพวกเจ้าตอนนี้พวกเราเสมอกันแล้วจริงๆนะนี่เข้าใจหรือเปล่าสายผู้ยินดีด้วยต่อไปเจ้าคือราษฎรของประเทศจีนใหม่ของเราแล้วขอบคุณขอบคุณเนาะพี่ใหญ่นี่น้ำประทำเสร็จแล้วนะใช่เอ้ยพี่ใหญ่เป็นไงบ้างไงล่ะทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะดูสิห้องเต้ก็มีบัตรแล้วเสร็จแล้วมีได้มาได้จริงๆด้วยตอนนี้ไม่มีห้องเต้แล้วข้าพูดแบบนี้อีกเนาะข้าพูดผิดไปแล้วเพื่อเป็นการลงโทษนะข้าใช้เจ้า2 คนเนี่ยพาพี่ใหญ่ไปเที่ยวปักกิ่งให้ทั่วไปเลยได้เลยงั้นวันนี้เราจะพาพี่ใหญ่ไปเดินเที่ยวให้ทั่วเมืองเลยนะไปกันไปกันเปลี่ยนแล้วล้วนเปลี่ยนไปหมดสมัยนั้นตอนเข้าไปจะวังต้องห้ามเดินผ่านเทียนอันเหมือนมองเห็นกำแพงที่ดูทรุดโทรมข้าดูแล้วเศร้าใจคิดไม่ถึงตอนนี้เปลี่ยนแปลงใหม่ซ่อมแซมได้ดีแบบนี้พี่ใหญ่เดี๋ยวเข้าไปดูกันเถอะข้างในวังเก่านั้นน่ะซ่อมแซมได้สวยมากข้าวอดไปที่อนุสาวรีย์ก่อนเถอะไปสวัสดีสายบินหญิงสายเย่จือหลงท่านนี้คือท่านปูยีสินะข้าก็คือปูยีท่านนี้คือเลขาของนายกโจสหายเย่จือหลงเลขาเย่ท่านสบายนับว่าหาท่านพบแล้วท่านปูยีนายกโจได้ยินว่าท่านกลับมาถึงปักกิ่งเลยข้ามารับท่านตอนนี้ท่านพอจะมีเวลาไหมล่ะนายกโจต้องการพบข้ามีเวลารถจอดอยู่ด้านนั้นพวกเราไปนั่งรถกันเถอะงั้นข้าไปก่อนนะเชิญรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K-Mobile Banking Plus โหลดเลยท่านนายกท่านปูยีมาแล้วท่านปูยีสบายดีไหมนายกโจท่านสบาย ข้าเคยเห็นท่านในหนังสือพิมพ์ดีใจมากที่สามารถพบเจ้าที่นี่สามารถได้พบท่านนายกที่นี่นับเป็นโชคของปูยีแล้วปูยีสถานที่นี้เจ้าคงไม่แปลกตานะตอนข้าเป็นเด็กห้องเรียนที่ใช้ท่อหนังสือก็อยู่ใกล้ๆนี่เองก็จำได้ว่านอกกระแพงด้านนั้นมีต้นจูล่าเหมยบังเอิญว่าเหมยออกดอกเมื่อวานสักครู่เขาจะพาเจ้าไปชมตอนนี้ข้าขอแนะนำให้รู้จักกับท่านนี้คือจอมพลเฉินอี้เจ้าสบาย เจ้าพลเฉินอี้ท่านสบอยรองนายกสีจงซุนสวัสดียินดีที่รู้จักท่านสบอยยินดีถ้ายังจะแนะนำแขกให้เจ้าอีกหลายคนเชิญนายกเชิญทุกท่านตามสบายนักเรียนตู่หวีหมิงคำนับอาจารย์ที่นี่นักเรียนของโรงเรียนการทหารนับว่าไม่น้อยจริงๆนักเรียนต้องขอโทษอาจารย์ไม่ได้ติดตามอาจารย์ร่วมปฏิวัติแต่กลับไปร่วมกับอีกฝ่ายเสียทีที่อาจารย์อบรมมานั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์อย่างข้าคนนี้สอนได้ไม่ดีพอนะสิโอ้ยไม่ใช่ท่านนี้คือรองนายกสีจงซุนพวกท่านเป็นชาวสั้นสีด้วยกันสินะอ๋อรองนายกสีท่านสบายจะสั้นสีสวัสดีตอนศึกโหยหายเจ้าถูกจับเป็นเฉลยข้าอยากพบเจ้าแต่ถูกเจ้าปฏิเสธรายงานจอมพลต้องขอโทษด้วยในตอนนั้นข้าตู่หวีหมิงนิสัยดื้อแพ่งถูกกรรมตามสนองสมควรเพิ่มโทษเท่าตัวเรื่องในอดีตผ่านไปแล้วประวัติศาสตร์ได้จารึกหน้าหมายเพิ่มหนึ่งหน้าและข้าอยากจะแนะนำพวกท่านให้รู้จักกับคนคนหนึ่งพวกท่านรู้จักไหมท่านปูยีที่เคยเป็นฮ่องเต้ ทุกท่านสบายก็คือปูยีจำได้ว่าตอนที่ข้าเรียนที่ปักกิ่งยังเป็นข้าทาสเจ้าเลยมีกล้าเป็นก็มินตั๋งล้มล้าวราชวงศ์ชิงแต่พรรคคอมมิวนิสต์ช่วยเหลือข้าก็เคยเป็นคนผิดตอนนี้เจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีมีเวลาเจ้าสามารถนำช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเขียนบันทึกออกมารายงานท่านนายกตอนนี้ข้ากำลังเขียนอยู่งั้นก็ดีแล้วมาเราไปทานข้าวกันทานไปคุยไปเชิญเชิญท่านปูยีอ๋อขอบคุณท่านนายกพระจักรพรรดิมาเที่ยวที่เก่ารู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของข้าคือข้าตามยุคสมัยที่ดีได้ทันท่านนายกข้าอยากเข้าร่วมทำงานรับใช้ประเทศจีนใหม่เจ้าคิดไว้แล้วหรือยังว่าต่อไปจะทำอะไรตอนที่ข้าอยู่ในศูนย์ควบคุมที่ฝูซุ่นเรียนรู้การวัดความดันยังรู้จักเจียดยานอกจากนั้นยังเรียนรู้การฝังเข็มรู้ตำแหน่งจุดเพียงแต่ไม่กล้าฝังฐานะของเจ้าออกจะพิเศษถ้าเกิดปัญหาเรื่องการรักษาผลกระทบจะต้องมีมากแน่งั้นข้าสามารถไปวังเก่าเป็นผู้อธิบายเรื่องนี้ข้าถนัดเชื่อว่าต้องไม่มีปัญหาคิดว่าคงไม่ได้หรอกวังเก่ามีนักท่องเที่ยวมากมายถ้าทุกคนต่างมาดูฮ่องเต้จะทำยังไงฮะจริงด้วยท่านนายกงานของข้าเจ้าจะเต็มใจไปทางภาคอุตสาหกรรมไหมล่ะข้าเต็มใจเจ้าคิดว่างานประเภทไหนที่เหมาะกับเจ้าอุตสาหกรรมเบาประเภทไหนล่ะให้เจาะจงข้าก็ยังไม่ชัดเจนถึงยังไงไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนสำหรับข้าแล้วนั่นคือการเรียนรู้ปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่ปีนี้ข้าอายุ54การทำงานกับเครื่องจักรจะต้องสายตาดีสายตาเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าเป็นคนสายตาสั้นสายแว่นหนา700โอ้ประเภทใช้แรงน่ากลัวไม่ไหวหรอกให้ดูแลเครื่องจักรคงไม่เหมาะใช่เจ้าสามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยต่างๆได้เมื่อก่อนเจ้าชอบด้านเคมีหรือชอบด้านกายภาพล่ะกายภาพเคมีข้าล้วนไม่เข้าใจสมัยก่อนที่ข้าเรียนล้วนเป็น4ตำรา5คัมภีร์หลักของขงมึงงั้นด้านวรรณกรรมของเจ้าจะต้องดีแน่ฟังว่าเจ้าเขียนชีวประวัติได้ไม่เลวนั่นเป็นน้องชายข้าปูเจี๋ยช่วยทำอุตสาหกรรมร่างกายต้องดีร่างกายของเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะร่างกายของข้าไม่มีปัญหาที่ฝูซุ่นเขาเคยตรวจหมอแล้วเจ้าอยู่ฝูซุ่นปลูกต้นไม้ทั้งตั้งใจทั้งมีประสบการณ์ข้าขอเสนอให้ไปสวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่งทำงานที่นั่นเจ้าเห็นเป็นยังไงข้าเต็มใจท่านนายกขอเพียงให้ข้าได้ร่วมทำงานทำอะไรข้าก็ยินดีนี่งั้นตกลงตามนี้แล้วกันทุกท่านตามสบายเชิญสายโมรั่วใช่ไหมใช่ถูกแล้วข้าคือกวมโมรั่วมีอยู่เรื่องหนึ่งข้าเห็นดีด้วยสถาบันของพวกเจ้าศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ที่อยู่ซีเจียวสวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง นั่นเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งอากาศสดชื่นมีบรรยากาศดีถูกแล้วนั่นเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งดังนั้นข้าอยากให้ท่านปูยีฮ่องเต้องค์สุดท้ายของจีนไปทำงานที่สวนพฤกษศาสตร์เป็นคนสวนของประเทศจีนใหม่ความเห็นของข้าคือครึ่งวันเรียนรู้ครึ่งวันทำงานก็เพื่อดูแลสุขภาพเขาเวลาทำงานนั้นสามารถย่นให้สั้นลงส่วนเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องให้ความช่วยเหลือตกลงก็จะทำตามนั้นตกลงพบกันใหม่อากาศไม่เลวเลยนะสหายไม่ทราบมาหาใครชีจงฝ่าบาทเป็นท่านเองฝ่าบาทชีจงเจ้าเอาอีกแล้วเนอะเจ้าเนี่ยยังคงเหมือนเมื่อก่อนตอนอยู่ในศูนย์กักกันนักโทษเรียกข้าเหล่าปูเถอะเหล่าปูนี่เจ้าออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะอ๋อเพื่อได้รับการนิรโทษเพิ่งกลับได้ปักกิ่งได้2-3วันตอนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านของน้องห้าของข้าเจ้าสบายเจ้าสบายเหล่าปูวันนี้เจ้ามาสวนพฤกษศาสตร์มาเที่ยวเล่นหรือว่าอ๋อข้ามาเพื่อรายงานตัวหลังจากนี้ก็จะมาทำงานที่นี่แล้วรายงานตัวเหรอต่อไปเจ้าจะมาทำงานที่นี่แล้วใช่เป็นเรื่องดีจริงๆข้านั้นน่ะหลังจากเปลี่ยนงานก็มาทำงานที่นี่ผ่านโรงสวนพฤกษศาสตร์ไม่เลวเลยนะงั้นต่อไปเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วสินี่ข้าฉีจงถึงฝันก็จะคิดไม่ถึงเลยได้เป็นเพื่อนร่วมงานกับฝ่าบาทเหล่าปูหัวหน้าหวังมีอะไรชี้แน่เหรอนี่เริ่มจากพรุ่งนี้จะทำงานแค่ครึ่งวันก็พอแล้วนะงั้นที่เหลืออีกครึ่งวันจะให้ทำอะไรเหรอเหลือครึ่งวันจัดการเองเรื่องนี้ท่านนายกจัดได้โดยเฉพาะห่วงใยสุขภาพเจ้าขอบคุณท่านนายกขอบคุณหัวหน้ารถจักรยานคันนี้ต่อไปอยู่กับเจ้าแล้วนะหัวหน้าหวงจะมอบจักรยานคันนี้ให้ข้าเหรอไม่ใช่มอบให้เจ้าแต่แจกให้เจ้าอีกสักครู่ไปที่ฝ่ายบริการทำเอกสารทำงานเลิกงานจะได้สะดวกขึ้นอ๋อขอบคุณหัวหน้าลืมถามไปขี่เป็นไหมเนี่ยท่านหวงจะให้เธอถ้าขี่เป็นตั้งแต่เล็กแล้วอ๋องั้นก็ดีตามมาเลยจะวิ่งเร็วหน่อยสิตามมาพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรอคะใช่แล้วเอาจักรยานกันนี้มาจากไหนน่ะอ๋อนี่เป็นรถที่ทางหน่วยแจกเป็นยังไงขี่ดีด้วยนะเนี่ยพี่ใหญ่ครั้งนี้สมใจเลยสิพี่ชอบขี่จักรยานตั้งแต่เล็กแล้วนี่ใช่รีบล้างมือเร็วทานข้าวได้แล้วได้มาท่านแม่ข้าอยากกินเกี๊ยวผักเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยคนนี้ไม่รู้จักดีเลยขนมนี่น่ากินขนาดนี้เกี๊ยวผักมีอะไรน่ากินน่ะนี่ให้เขากินไปเถอะน้องห่อข้าก็อยากกินเกี๊ยวผักเหมือนกันเนี่ยพี่นั่นมันเป็นก่อนปลดปล่อยเป็นของกินยุคที่อดอยากแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันดีแล้วข้าไม่ได้ทำมานานแล้วล่ะนี่เจ้าก็แค่รู้หนึ่งไม่รู้ถึงสองชาวปักกิ่งเรายึดถือกันว่าการกินเกี๊ยวผักมีความหมายว่าอยู่พร้อมหน้าในเมื่อพี่ใหญ่อยากกินงั้นตรงนี้ข้าทำให้เขาว่าพี่ใหญ่เนี่ยคงคิดถึงพี่รองละสิท่านลุงใหญ่ได้ยินว่าเมื่อก่อนท่านพักในวังเก่าแต่ละมื้อต้องมีกับข้าวร้อยกว่าอย่างเป็นความจริงหรือเปล่าอยู่เด็กน้อยนี่ขนาดขนมนี่ยังไม่ถูกปากเจ้าเหรออ๋ออย่าไปจ้องลูกแบบนั้นเจ้าอย่าไปปิดกั้นความสงสัยของลูกสิถูกแล้วเมื่อก่อนนั้นลุงอาศัยอยู่ในวังเก่าแต่ละมื้อมีกับข้าวมากมายแต่ว่านอกกำแพงนั้นเรามีคนอดอยากตั้งมากมายว่าจะว่าความเป็นอยู่แบบนั้นดีไหมตอนลุงยังเล็กนั้น ลุงไม่มีเพื่อนนักเรียนมีชีวิตอย่างว้าเหวมากยิ่งไม่มีอิสระลุงอิจฉาชีวิตของพวกเจ้าในตอนนี้มากนะเรียบกินเถอะอีหลิงอีหลิงรับฟรีสิทธิพิเศษจาก K-Mobile Banking Plus โหลดเลยยุ้ยหลุนเต๋อหมิงเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันตั้งใจมาหาข้าใช่ไหมล่ะสหายเต๋อหมิงในที่สุดเราก็ได้มารวมกันใหม่อะไรเหรอพบหน้ากันใหม่พบหน้านะเอาล่ะอย่ามัวแต่ยืนตรงนี้เลยเข้าไปเถอะข้าเข้าไปคงไม่ดีมั้งตามข้ามามาสิเอามานี่ข้าเองนั่งสิเอ๊ะคนอื่นๆล่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่เป็นวันอาทิตย์นั่งลงสินี่ตอนนี้เจ้าพักที่ไหนล่ะข้าพักอยู่บ้านของมู่เก๋อเก๋ออ๋อข้ามีของจะมอบให้เจ้าเอ้ยเจ้าดูสิเจ้ากลับมาจากยุโรปยังมีของขวัญติดมือมาฝากข้าอีกคิดไปถึงไหนแล้วข้าไปยุโรปเพื่อเรียนต่อวันๆยุ่งกับการเรียนหาข้อมูลไหนเลยจะมีเวลาซื้อของอ่ะภาพกัวหูหยินท่องเที่ยวนี่มันเป็นของของบ้านข้าเนี่ยทำไมไปอยู่ที่เจ้าล่ะสองวันก่อนรื้อซ่อมห้องทำงานห้องนี้เจอมันอยู่ในชั้นลอยห้องเพดานข้ารู้ว่าเป็นของล้ำค่าของบ้านเจ้าตอนนี้คืนสู่เจ้าของเดิมแล้วโอ้โหนี่มันแบบเดียวกันกับภาพในวังเก่าเลยเฮ้ยที่จริงมันก็ออกมาจากวังเก่านั่นแหละห้องเต้มอบให้เจ้าเหรอเกือบจะใช่หมายความว่ายังไงอ่ะก็คือห้องเต้ประธานข้าหยิบเอามาเองเอ๊ะทำไมข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยล่ะนี่ตอนที่ข้าเอากลับมานั้นก็ถูกท่านพ่อแย่งเอาไปเลยแต่นั้นข้าก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยของที่เป็นของเจ้าหนีไม่พ้นเห็นมะมันกลับมาแล้วใช่อยู่ที่นี่แหละอ้าวโยท่านป้าหูเข้ามาสิน้องสามจะมาได้ยังไงสวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีอาซอยี่หลุนสหายคนนี้ว่าจะมาหาเจ้าหาไปถึงในเมืองแน่ ข้าน่ะทางเดียวกันก็เลยพาเข้ามาด้วยดีจังดีจังเข้ามาทำงานในปักกิ่งแล้วโอ้น่าดีมากเลยอ่ะทำงานอยู่หน่วยไหนล่ะข้าอยู่ร้านศิลปะมวลชนสอนเด็กร้องเพลงนิ้วโดยเฉพาะของพวกนี้เอามาให้พวกเจ้านะโอ้ยนี่เป็นของหายากนี่เป็นภาพวาดสมัยถังของจางซวนภาพผู้หญิงกัวท่องเที่ยวแต่ถ้าว่าเป็นของเลียนแบบอันนะของเลียนแบบเหรอของซ่งฮุยจงโอ้สวยไม่มีที่ติเลยท่านปงหูหยอกเก่งเหมือนกันนะซ่งฮุยจงนั้นเป็นฮ่องเต้ในสมัยซ่งฮ่องเต้ทำของเลียนแบบคนเขาเรียกว่าคัดลอกซ่งฮุยจงเองก็มีฝีมือเป็นเลิศเขาบอกท่านนะภาพนี้ไม่ด้อยไปกว่าของเดิมเลยล่ะอ๋องั้นข้าขอตัวกลับก่อนนะค่อยๆเดินนะขอบคุณมากนั่งสินั่งๆได้ไปเยี่ยมน้องรอหรือยังข้ามาเยี่ยมพวกเจ้าก็พอแล้วสุดปุยีก็ให้แล้วไปเถอะอยู่ไกลแค่ไหนหลบไกลแค่นั้นอย่าทำแบบนั้นตอนนี้เขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งทำงานราชการต่อให้ทำงานราชการเขาก็จะเป็นฮ่องเต้องค์สุดท้ายประกันไม่ได้ว่าวันไหนเกิดเบื้องบนมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพี่ใหญ่ข้าคงต้องเตือนเจ้าสักคำหนึ่งของประเภทนี้เก็บไว้ในบ้านมันไม่ดีนะมีอะไรไม่ดีล่ะนี่เป็นสมบัติของสกุลยุ่ยเราเจ้าก็บริจาคให้ทางราชการไปเถอะจวนอ๋องยุ่ยก็บริจาคไปแล้วของแค่นี้จะเป็นอะไรไปอ่ะเสียดายเจ้าไม่คิดไปเยี่ยมเหล่าปู่จริงๆเหรอข้าไปเยี่ยมพวกเจ้าก็พอแล้วอซอวันหน้าข้าคงจะไม่ได้ไปเยี่ยมพวกเจ้าอีกพวกเจ้าไม่ต้องไปหาข้านะเจียงอีหางเจ้ามันก็แค่ออกมาก่อนข้าไม่กี่ปีเจ้ามีอะไรแน่นักหรือไงตอนนี้ข้าเป็นคนไร้สมบัติเจ้าจะมาหรือไม่มาตามสะดวกนี่มันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันดื่มเหล้าก็พูดเหมือนคนเมาแล้วน้องสามข้าจะไปซื้อกับซื้อเหล้าเราพี่น้องญาติจะได้พบกันต้องดื่มให้เต็มที่นะอ๋อไม่ต้องแล้วล่ะอาซอข้าไปก่อนละไม่อยากขัดตาผู้เจ้าไปยิ่งไปไกลยิ่งดีทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะเมื่อวานเจียงอี้หางมาที่บ้านข้าเขาย้ายกลับมาปักกิ่งแล้วอยู่ร้านศิลปะมวลชนน่ะสอนเด็กๆร้องเพลงยิ้วทำไมเจ้าถึงเอาแต่อ้อล่ะไม่พูดอะไรเลยงั้นเจ้าอยากให้ข้าพูดอะไรล่ะไม่คิดอยากจะพบเขาเหรอข้าคิดถึงคำพูดของหลานหยงรั่วคำหนึ่งชีวิตคนหาเป็นเหมือนแรกพบจริงสิคืนนี้ข้าจะไปเยี่ยมเหล่าปูจะไปด้วยกันสิอย่าดีกว่าเจ้าไปเองเถอะทำไมถึงไม่ไปล่ะพบกันในคราทุกลืมกันเมื่อเจอหน้าเป็นเรื่องดีใช่ไหมข้าไปก่อนนะใครๆก็ไม่อยากพบแต่เต็มใจพบข้าพี่ใหญ่ออกกำลังเหรอใช่น้องฮอไปทำงานเหรอวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องทำงานหรอกทางหน่วยหยุดพักน่ะแล้วนี่เจ้าจอดก็ข้ากำลังจะไปตลาดผักเพื่อซื้อผักไงไปตลาดผักใช่งั้นข้าขอไปด้วยเนอะพี่จะไปทำอะไรล่ะนี่ข้าโตจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นตลาดผักว่าเป็นยังไงเลยได้เลยจ้างั้นพวกเราไปด้วยกันเลยป่ะไปพี่ใหญ่พี่ทำอะไรน่ะไม่ได้ทำอะไรคนพวกนี้ล้วนรู้จักงั้นเหรอไม่รู้จักเลยไม่รู้จักงั้นพี่พยักหน้าทำไมล่ะข้ารู้สึกว่าพวกเขาเหมือนยอดพี่ใหญ่หรือพี่คิดว่าตอนนี้กำลังเปิดตัวอยู่เจ้าไม่เคยเสียอิสรภาพเจ้าไม่เข้าใจหรอกสามารถเดินบนถนนอย่างไม่อิสระนั้นถือว่าเป็นพระคุณและเกียรติอันยิ่งใหญ่แล้ว